สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือระนองให้เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศบิมสเต็กกันบ้างที่ล่าสุดฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ลงดูพื้นที่ดูความพร้อมหลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้พัฒนาให้ท่าเรือระนองมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับกรณีนโยบายของนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งการพัฒนาให้ท่าเรือระนองมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศบิมสเต็กซึ่งประกอบด้วยบังคลาเทศภูฏานอินเดียเมียนมาเนปาลศรีลังกาและไทยนั้นล่าสุดพลเรือเอกโสพลวัฒนมงคลประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือระนองเมื่อวันที่31มกราคม2563เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาท่าเรือระนองในการพัฒนาเป็นประตูการค้าการขนส่งเชื่อมโยงบิมสเต็กโดยมีนายสุภฤกษ์ปินทดิษฐ์ผู้จัดการท่าเรือระนองให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมท่าเรือระนองได้พบปะและรับฟังแนวทางการดำเนินงานปัญหาของผู้ใช้บริการท่าเรือระนองและหาแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการท่าเรือระนองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือระนองนี้เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือกับกลุ่มประเทศบิมสเต็กเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของประเทศสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ที่จะส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าไปยังเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้นและสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเป็นฐานการผลิตและส่งออกสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนโดยรูปธรรมที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือเชนไนคอนเทนเนอร์ไพรเวทลิมิเต็ดของอินเดียซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าเรือและโลจิสติกรายใหญ่ที่สุดของโลกมีท่าเรือสาขา6ท่าเฉพาะในอินเดียและอีกหลายประเทศทั่วโลกและการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือฮัมปันโตตาของศรีลังกาซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือของกลุ่มประเทศบิมสเต็กเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือในลักษณะ Port to Port Corporation เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือทั้ง2แห่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือการปฏิบัติการภายในท่าเรืองานด้านการตลาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าเรือการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่าเรือสำหรับแผนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองเมื่อปีที่แล้วในปี2562นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการให้การท่าเรือเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองเฟส1วงเงิน 5,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรระหว่างฝั่งอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองเป็นท่าเรือเชื่อมต่อหลักในการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างท่าพร้อมกันนี้ยังมีแผนเสนอให้ลงทุนก่อสร้างถนนสายใหม่ช่วงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรระนองเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากชายฝั่งชุมพรไปยังท่าเรือระนองอีกด้วยซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นฮับการขนส่งสินค้าในภูมิภาคและเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย CLMV ก็คือประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมๆกันนั้นก็จะเป็นการชิงส่วนแบ่งตลาดการขนส่งสินค้าทางน้ำกับมาเลเซียและสิงคโปร์เพราะไม่ต้องอ้อมไกลสามารถขนส่งผ่านไทยได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเดินเรือและท่าเรือรายใหญ่จากจีนสนใจเข้ามาลงทุนพัฒนาท่าเรือระนองเพราะว่าสอดคล้องกับนโยบายวันเบลวันโรดหรือ1แถบ1เส้นทางของจีนคือเส้นทางจากจีนและมีโดยจีนไปยังประเทศสิงคโปร์ในขณะที่นายกมลศักดิ์พรหมประยูรผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยระบุเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าท่าเรือระนองจะเป็นหลักเพื่อเป็นเกตเวย์อยู่ระหว่างการเร่งจ้างที่ปรึกษาเข้ามาออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2563ใช้เวลา2ปีก่อนเปิดให้บริการในปี2565ท่าเรือระนองอยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งด้านการค้าการลงทุนและการขนส่งซึ่งนอกจากจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่มบิมสเต็กแล้วยังเป็นจุดเชื่อมส่งผ่านสินค้าไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปด้วยพร้อมทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor หรือ SEC ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาด้วยดังนั้นการพัฒนาท่าเรือระนองจึงต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าไปหวังที่จะพัฒนาท่าเรือทวายของเมียนมาครับ